นับสนุนรายการโดยบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะก็ให้บริการขนถ่ายสินค้าประเภทเทกองสินค้าทั่วไปและก็คอนเทนเนอร์นะคะมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า25ปีท่าเรือสามารถรองรับเรือขนาดตั้งแต่ 70,000 ถึง 120,000 เดชเวสตันนะคะรองรับเรือสินค้าได้พร้อมๆกันถึง6ลำอีกทั้งยังมีเครื่องมือและระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยค่ะทำให้มั่นใจนะคะว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานโดยมืออาชีพค่ะแล้วค่ะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้คุณจิตรานะฮะจากฟินแลนเซียขออนุญาตนะฮะติดประชุมด่วนก็มาดูนะฮะกลับมาพลิกเป็นเขียวแล้วฮะบวกแล้วค่ะครับนิดหน่อยครับบวก 1.76 จุดนะฮะ 1289.06 เดินหน้าเข้าสู่ 1,300 จุดนะครับ10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดกราฟนะครับบวก25สตางค์ 39.50 สตางค์Advanced Info Service 191บาทลงไป2บาท50บ้านปูนะฮะสา5บาท90บวก35สตางค์ TPSC 73บาท50บวก1บาท25 CBF 27บาท75สตางค์ลงไป25บวก25สตางค์นะครับ CPO 73บาทลงไป1บาท PTTGC 41บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์บีกิม46บาทเพิ่มขึ้น50สตังค์เบนนะฮะ9บาท85บวก15สตังค์ส่วนปตท.วันนี้ก็แผ่วลงไปตามผลประกอบการนะครับลงไป25สตังค์นะก็เมื่อวานนี้หุ้นการบินไทยติดฟลอร์ลงมาปิดที่5บาท15เช้าวันนี้ยังลงต่อนะครับ4บาท78สตังค์เคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยเมื่อวันที่20เมษายนนะครับ7บาท85นี่ลงมาเกือบครึ่งทางแล้วนะขึ้นจาก2บาท74อ่ะเคยต่ำสุดวันที่24เอา30มีนาคมก็อยู่ที่2บาท74สตางค์ต่ำสุดนะฮะแล้วหลังจากนั้น24มั้ง24มีนาใช่24มีนา2บาท74แล้วถูกลากไป7บาท85เก่งกำไรข่าวลือเรื่องแผนฟื้นฟูซึ่งจนบัดนี้นะแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยก็ยังไม่ชัดเจนนะใช่แล้วทำอึมครึมสับสนอลหม่านแล้วเพราะว่ามีฝ่ายค้านก็ออกมาคัดค้านการที่จะเข้าไปอุ้มขณะที่สภาพแรงงานของการบินไทยก็ออกมาคัดค้านทำไงก็ได้แก้เห็นด้วยทุกอย่างแต่อย่าเปลี่ยนรูปจากรัฐวิสาหกิจไปเป็นบริษัทเอกชนค้านตรงประเด็นค่ะแต่ภาคแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยอยากจะบอกเขาก็ออกมาบอกว่าอยากให้การบินไทยเนี่ยไปอยู่ในมือของเจ้าสัวเนี่ยคนใดคนหนึ่งเอาไปเลยใช่ใช่ค่ะคือไม่ต้องเป็นภาระของประชาชนไงใช่ค่ะเดี๋ยวนี้สายการบินแห่งชาติมันไม่มีความหมายแล้วใช่หลายประเทศเขาก็ยอมให้สายการบินแห่งชาติล้มละลายไปค่ะนี่ก็ล่าสุดก็ยังมีล้มละลายนะค่ะทยอยกันขอยื่นล้มละลายเนี่ยบริษัทของบริษัทสายการบินเนี่ยนะไม่ไหวตอนนี้ไม่มีรายได้เลยใช่ค่ะแต่ว่ารายจ่ายยังอยู่ยังมีภาระทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้สายการบินและเป็นสายการบินขนาดใหญ่และเก่าแก่ด้วยนะหลายสายการบินที่เข้าสู่ภาวะล้มละลายโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยจอดรอคิวเอาไว้เยอะมากเลยนะคะสายการบินต่างๆแม้แต่วอร์เรนบัฟเฟตต์เองที่เขาถือหุ้นสายการบินเขายังต้องขัดทุนขายออกมาเลยทิ้งหมดทิ้งหมดล้างพอร์ตเลยใช่นะคะไม่สามารถถือต่อไปได้แล้วอ่ะเพราะไม่เห็นอนาคตของหุ้นกลุ่มสายการบินแล้วนะตอนนี้เหมือนโรงแรมค่ะใช่ตอนนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของแผนฟื้นฟูการบินไทยนะคะปรากฏว่าหลายฝ่ายก็จับจ้องไปว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะคะปรากฏว่าเมื่อเช้านี้นะคะไล่มาตั้งแต่หัวคณะอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ปัดที่จะตอบเรื่องนี้นะคะว่าวันนี้ที่ประชุมครม.มีแผนที่จะนำแผนฟื้นฟูเนี่ยเข้าไปพิจารณาหรือไม่นะคะแต่แหล่งข่าวก็บอกว่าปรากฏว่ากระทรวงคมนาคมไม่น่าที่จะเอาเข้าไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะก็แสดงว่าแผนการฟื้นฟูการบินไทยอาจจะต้องรอออกไปก่อนเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนครับก็ยังนั่นนะยังอึมครึมอยู่ยังไม่รู้จะไปยังไงนะฮะไปทางนู้นก็ติดทางนี้ก็ติดนะฮะทางนู้นก็ค้านทางนี้ก็ไม่เห็นด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะรอออกไปก่อนเพราะตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของโควิด-19 ด้วยบางทีนี่เด็ดขาดเลยนะค่ะไปเอกชนเต็มตัวไปเลยมันไม่มีความจำเป็นต้องมีสายการบินแห่งชาติค่ะ
ของเรานี่สายเยอะแยะนะสายการบินในประเทศเนี่ยมันมากพอแล้วให้แข่งขันกันเต็มรูปแบบเราอุ้มอยู่มันไม่ไหวมันจะถือว่าเป็นกิจการสาธารณะมันก็ขอสมกก็สาธารณะรถไฟก็สาธารณะนะเครื่องบินนี่ไม่เป็นไรแล้วให้เลือกเอาเองแข่งขันกันที่บริการและต้นทุนนะฮะใช่และถ้าหากว่าเป็นเอกชนเนี่ยก็จะเข้าสู่การแข่งขันของธุรกิจสายการบินแบบเต็มรูปแบบจริงๆเพราะว่าการบินไทยเนี่ยนะคะถ้าดูจากฐานะทางการเงินเนี่ยขาดทุนมาเต็มๆเนี่ยนะคะนานถึง8ปีอยู่ในแผนการฟื้นฟูกิจการมาถึงเกือบ5ปีนะคะณสิ้นปี2562เนี่ยด้วยรายได้ 1.88 แสนล้านบาทขาดทุนนะคะ 12,042 ล้านบาทขาดทุนสะสม 19,383 ล้านบาทมีหนี้สินรวม 2.44 แสนล้านบาทค่ะแล้วก็เป็นหนี้ที่ต้องชำระภายใน1ปีเนี่ย 21,730 ล้านบาทแต่บริษัทมีกระแสเงินสดในมือแค่ 21,663 ล้านบาทนะคะส่งผลทำให้เมื่อไม่มีรายได้เข้ามาจึงประสบปัญหาสภาพคล่องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ต้องรอดูว่าแผนการฟื้นฟูการบินไทยจะได้รับการอนุมัติเมื่อไหร่จากที่ไหนจะยังไงถ้าไปให้กู้แล้วรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังไปค้ำประกันอีกเนี่ยก็คงไม่ไหวนะเพราะตอนนี้ในส่วนของรัฐบาลเองก็ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากกระแสต่อต้านเยอะค่ะก็อยากให้มันพ้นๆไปนะเพราะว่ามาแบกไม่ไหวอ่ะมันแบกเมื่อไหร่ที่จะฟื้นค่ะคือไม่รู้ว่าจะต้องถมเงินลงไปอีกเป็นจำนวนเท่าไหร่และอีกระยะเวลายาวนานแค่ไหนสำหรับการบินไทยนะคะและยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยครับรอบนี้สงสัยว่าตลาดจะดันไปที่ 1,300 จุดอีกครั้งวันนี้น่าจะได้เห็นไหมคะไม่ลงก็บวกมาหลายจุดนะซึมแกว่งตัวขึ้นนะแล้วหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงานนะครับไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงมาเท่าไหร่นะยังขยับปรับตัวขึ้นเงินเป็นแถวเลยนะแม้แต่ปตท.ตอนนี้ก็พลิกกลับมาบวกแล้วมาดูเฟดโก้นิดนึงนะคะเพราะเมื่อวานนี้เขาก็มีการเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้านะคะว่าอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวค่ะโดยเพิ่มขึ้น 42% มาอยู่ที่ระดับ 80.40 นะคะโดยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มนักลงทุนรายบุคคลบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในโซนทรงตัวนะคะโดยดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ายังอยู่ในโซนซบเซาค่ะโดยการสำรวจเนี่ยนะคะพบว่านักลงทุนเนี่ยคาดหวังนโยบายภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุดรองลงมาก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของการค้นพบวัคซีนที่จะป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าไปดูปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเป็นปัจจัยชุดความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากที่สุดรองลงมาก็คือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศการไหลเข้าออกของเงินทุนนะคะรวมถึงความกังวลว่าหากโควิด-19 ระบาดรอบ2ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเนี่ยจะมีการประชุมหารือร่วมกับบริษัทจดทะเบียนและจากนั้นนะคะในวันที่14พฤษภาคมก็จะประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเพื่อเตรียมนำเสนอมาตรการที่รัฐบาลควรจะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ค่ะเบื้องต้นที่เขาประเมินที่เขาจะนำเข้าสู่ที่ประชุมก็คือเรื่องของมาตรการช็อปช่วยชาติอยากจะให้นำกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกระตุ้นการจับจ่ายของภาคเอกชนที่มีกำลังซื้อค่ะไปหักลดหย่อนภาษีได้ก็คือจะฟื้นมาตรการช็อปช่วยชาติกลับคืนมาอีกครั้งแต่ณตอนนี้ถ้าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่ได้ช็อปช่วยชาติเอาเป็นถาวรเลยไหมช็อปช่วยชาติคือไม่ต้องมาเป็นรายปีเลยใช่ไหมคะมาทุกปีนะคะแต่ว่าด้วยตอนนี้นะคะห้างสรรพสินค้าเนี่ยยังต้องรอสบคประชุมกันวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะว่าจะคลายล็อกในส่วนของ3ธุรกิจมากน้อยแค่ไหนก่อนนะคะครับส่วนบรรยากาศการลงทุนตอนนี้โดยรวมนะฮะก็ดีขึ้นเราผ่านความผันผวนมานะในช่วงเดือนมีนาเมษานี่โอ้โหมันรถไฟหอตีลังกานะตอนนี้แกว่งตัวมันกรอบมันแคบลงเพราะนั้นบวกลงโอ้ขึ้นลงในวันเดียวกับ200จุดมีนะคือมันสวิงมากข่าวมันเปราะบางแล้วก็ขวัญของนักลงทุนกระเจิดกระเจิงนะพร้อมซื้อพร้อมขายค่ะตอนนี้ก็กลับมาสู่ภาวะที่เป็นแบบมันนิ่งมากขึ้นแล้วพอจะประเมินทิศทางได้แต่ว่ากรอบนะกรอบบนก็ยังเริ่มแคบลงนะเพราะเราตีตื้นมาฟื้นมาจากจุดต่ำสุดเนี่ยประมาณ300จุดแล้วนะคะแล้วได้โอกาสขึ้นเว้นแต่จะเรื่องของโควิดเนี่ยมันจะจบจริง
ซึ่ง2วิธีที่จะจบนะฮะไม่ใช่มาตรการควบคุมนะฮะเรื่องวัคซีนกับยารักษาใช่ค่ะถ้าตัวใดตัวหนึ่งออกมาก่อนเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเริ่มนับหนึ่งถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะหายไปนะฮะและเริ่มต้นมาฟื้นฟูกันใหม่ตอนนี้ยังทำอะไรยังประเมินอะไรลำบากเพราะว่าสถานการณ์มันก็พร้อมจะกลับมาหลายประเทศกลับมาแล้วใช่และบ้านเราเองนะเราไม่อยากกลับหรอกครับค่ะเหนื่อยแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยตอนนี้ก็คือสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจไทยที่มันย่ำแย่มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันเหมือนซ้ำเติมให้มันย่ำแย่ขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่อยากให้มีการระบาดรอบ2เพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันด้วยถึงว่าจะมีการคลายล็อกเฟส2แล้วแต่ทุกคนก็ยังต้องปฏิบัติตัวเหมือนเดิมถือเป็นโชคหรือถือเป็นอะไรจะให้เป็นแบบว่าจะเป็นความสามารถรัฐบาลก็ได้นะที่สามารถควบคุมจนตัวเลขเนี่ยผู้ติดเชื้อได้ใหม่เนี่ยอยู่ในจำนวนหลักเดียวบางวันก็ไม่มีนะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบางทีมาจากต่างประเทศใช่ค่ะกลับจากต่างประเทศหรือชาวต่างชาติค่ะของเรานี่ก็เริ่มในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ยไม่มีศูนย์แล้วเป็นศูนย์แล้วค่ะแต่อย่าประมาทค่ะเพราะว่าเราเพิ่งคลายมาตรการล็อกดาวน์ไปเฟสแรกนะคะแล้วก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จเพราะผ่านมาประมาณ9วันแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อที่มันเร่งตัวขึ้นครับดูตัวอย่างของประเทศอื่นที่เขาผ่อนนะพอผ่อนออกมาแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยเราค่อยๆไปทีละเปราะนะไม่ผ่อนเลยเนี่ยบางทีคนก็ไม่ไหวนะมันได้รับความเดือดร้อนจะอยู่กันไม่ได้ค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะฮะมีตอนนี้ก็บวกลงมาเหลือ 2.กว่าๆนะครับก็ดีแล้วครับพักบ้างเพราะบวกมา2วันแล้วค่ะแล้วข่าวดีที่จะมาเติมนะฮะแล้วกระตุ้นให้ตลาดไปต่อเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนก็ลงทุนยังแบบคุมเกมกันอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะอย่างวันนี้พักฐานเนี่ยนักลงทุนที่อยู่ในกรุ๊ปเนี่ยนะอยู่ในไลน์กรุ๊ปก็บอกไม่เป็นไรวันนี้พักหน่อยเพราะว่าไปเร็วแล้วเดี๋ยวมันจะสะดุดค่ะนะเค้าก็ไม่ว่ากันถือว่าบ่มมาขนาดนี้เนี่ยทุกคนก็เริ่มจะหายแผลแล้วบางคนที่พอร์ตกลับมาเขียวนะค่ะบริหารดีๆเนี่ยเขาพอร์ตกลับมาเขียวแล้วบางคนแต่ส่วนใหญ่นะแน่นอนพอร์ตยังแดงอยู่แต่หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะฮะปลายปีนี้ไปให้ถึงนี่ตัวเลขใหม่นะ 1,400 จุด 1,400 จุดไปให้ถึงแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าหากว่าไวรัสโควิด-19 เราคุมได้ใช่นะคะมันก็มีโอกาสทั้งนั้นค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ